No one gets candy. What are you want to cook today? Raymond. Raymond? No. Today you want to cook cucumber pak pak. Let's do it. Cry for mommy. Yay! เดี๋ยวอาม่าตีมามีดิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มามีดูหน้านะคะจะพาทุกคนมาตำส้มตำแบบบ้านๆแบบคนทำไม่เป็นนะคะก็ไม่รู้ตำยังไงก็ดู YouTube มาแต่อุปกรณ์ของเราก็ใช่ว่าจะครบเหมือนใน YouTube นะต้องใส่อะไรก่อนวะเนี่ยน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลเขาใส่กันเยอะไหมคะไม่รู้อ่ะใส่ลงไป1ช้อนแล้วกันเนาะแต่น้ำตาล1ช้อนได้ไหมคะได้ใส่ผงชูรสเข้าไปใช่ไหมคะใช่พอแล้วใส่น้ำปลาร้าใช่ไหมคะจริงๆมันเขาต้องใส่น้ำปลาด้วยใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราลองแค่ปลาและนี่ก็คือไฮไลท์ของเราค่ะแตงกวาไต้หวันลูกใหญ่มากแต่มันไม่หวานไม่สดชื่นเหมือนของไทยเลยออกเปรี้ยวๆใส่ลงไปหมดเลยนะเฮ้ยนุ่มบีบน้ำมะนาวอ่ะเผ็ดอ่ะเผ็ดอะไรอ่ะบีบน้ำมะนาวทีละเลยเฮ้ยทำไงต่อคนเหรอเจ๊มันร้อนคอฝั่งนี้อ่ะทำยังไงคะมันจะกินได้ไหมลูกถ้าว่าทูเดย์อ่ะแม่มั่วสุดๆเลยถ้าว่าแม่จะไม่รอดวันนี้แต่น้ำต้มต้มมะนาวเปรี้ยวมะนาวตาย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 จะรอดไหมวันนี้เจ๊ ตำแตงร้อนคกนะคะโอ้ยโดนโคเวอร์อ้าวจะรอดไหมอ่ะน้ำตาลก็ยังไม่ละลายกระเทียมก็ไม่มันดึกแล้วก็ตำเสียงดังไม่ได้ด้วยนะไม่แย่ปลอดภัยก็เหมือนตำแตงทั่วไปค่ะไม่ได้อร่อยจ๋าไม่ได้พิเศษแต่ก็กินได้ว้าวเย้กินได้ค่ะพอดีเรามีตาลใหม่นะคะสติ๊กเกอร์มันลอกออกยากมาก
เราจะมาสอนเคล็ดลับหนึ่งค่ะทำให้มันร้อนๆก่อนแล้วกาวด้านในอ่ะมันจะทำให้ลอกออกง่ายขึ้นค่ะเห็นไหมคะแล้วมันก็จะไม่มีกาวติดอยู่ที่จานด้วยค่ะเคล็ดลับจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับมามีรู้หน้าอีกแล้วนะคะอยากจะเป็นยูทูบเบอร์สายกินบ้างแต่ตั้งกล้องไม่เป็นน่ะมันไกลมากได้ยินเสียงไหมคะวันนี้จะพาทุกคนมากินตำแตงนะคะที่ทำครั้งแรกในชีวิตแต่รสชาติออกมาก็ใช้ได้นะแตงตานี้นะคะราคาอยู่ที่100บาทตัวนี้ไปซื้อแตงมะเขือเทศ1ลูกมะนาว1ลูกราคา107บาทนะคะแพงอยู่นะแพงมากๆแต่แตงก็ลูกใหญ่อยู่แล้วก็คอหมูค่ะไม่ใช่คอหมูย่างเขาบอกว่าหมูทอดน้ำปลาราคา250บาทแล้วก็ไส้ย่างราคา200บาทนะคะข้าวเหนียวห่อละ50บาทไข่ต้มนี่ทำเองแต่ว่าที่เขาให้มาด้วยก็คือน้ำพริกปลาร้านะคะแต่ข้าวเหนียวตอนนี้จะกินได้หรือเปล่ากำลังเวฟอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองส้มตำกันนะตั้งกล้องยังไงให้มันแบบอยู่ใกล้ๆงงมากคนที่เขาทำได้คือเก่งจังเลยพี่ๆยูทูบเบอร์ทั้งหลายกินได้อร่อยแล้วก็ยังมีปลาหิมะของเจฟฟี่ค่ะแล้วก็แม่ย่านะคะซื้อเห็ดมาให้ลูกสะใภ้กินวันนี้ไม่มีใครกินด้วยนะคะเพราะว่าเขากินข้าวไปอิ่มหมดแล้วแต่เราตื่นสายเพื่อจะกินข้าวไปตอนบ่ายสองก็เลยมากินอีกทีรอบดึกเดี๋ยวเรามาลองหมูทอดน้ำปลานะคะจากร้านเป็นคนสวยราคา250บาทแถมปลามาด้วยนะคะปลาอร่อยปลาหอมกระติ้นกับข้าวเหนียวร้อนๆนะดีข้าวเหนียวสุกแล้ววิธีการอุ่นข้าวเหนียวจะต้องเอาน้ำใส่1ชั้นก่อนนะคะแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่บนถาดอีกชั้นหนึ่งแล้วค่อยหาอะไรประกบนะคะแล้วค่อยเวฟไอ้น้ำมันจะได้ทำความร้อนกับข้าวแต่ตอนนี้มือของได้วันมา4ปีไม่เคยทำกับข้าวกินเองเลยค่ะเพราะว่าทองเจฟฟี่ก็อ้วกหนักมากใช่ไหมก็เลยไม่ทำกับข้าวเขามีแต่ซื้อกินแล้วสามีก็พาไปกินข้างนอกจนกระทั่งมันโควิดอ่ะมันก็อยากกินนู่นอยากกินนี่มันก็ไม่ได้กินอย่างที่เราต้องการอีกอย่างก็คือซื้อกลับมากินบ้านรสชาติมันก็ไม่เหมือนที่ร้านแล้วก็เลยต้องหัดฝึกทำเองนะคะก็ขอบคุณความรู้จากยูทูบเบอร์รุ่นพี่ทุกท่านนะคะคุณป้าคุณย่าคุณยายหลายๆท่านเลยอะที่ทานอาหารอีสานยั่วเราจนทำให้เราเกิดอาการอยากจะกินนะคะก็พยายามฝึกพยายามทำเองอยู่ต่างประเทศมันก็ต้องพึ่งตัวเองค่ะตำแซงพระเอกของเราวันนี้ไม่ได้นัวไม่ได้หอมกระเทียมเพราะว่าเป็นกระเทียมแต่กินได้เป็นรสชาติบ้านๆมากเลยแต่แค่นี้ก็ดีมากดีจัดใเอาละเดี๋ยวรีบกินเดี๋ยวเอาข้าวไปป้อนคุณเจฟฟี่ก่อนเจฟฟี่คัมทูมามี่เจฟฟี่ Where are you?
คุกิตาวิมามีเย้ Hello everyone Good night Hi everyone Yeah hello everyone Today we eat dinner together right Pink Pink Yellow อาหารของเจฟฟี่วันนี้นะคะจะเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องอะไรก็ไม่รู้ของอาม่าแล้วก็ปลาหิมะนะคะเอาไปไหนมาเนี่ยคุณจะนี่แหละนั่งกินกับแม่ตรงนี้เลยเอาล่ะขอตัวปิดให้หมดขอกระป้อนทานเจฟฟี่ไว้ไม่ต้องกวนเวลาของทุกคนแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาถึงตรงนี้นะคะให้ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ถ้าใจมากๆก็มากดแชร์ไปได้เลยค่ะแล้วเดฟขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะไปขอบคุณครับเบลขอบคุณค่ะขอบคุณครับกด subscribe ให้มามีด้วยนะครับไม่ทำงานเลยไปละไปไปค่ะเพื่อนคอยฟังมามิเย้